เรื่องที่จะพูดคุยกับวิทยากรทั้งสองท่านก็อยู่ในท็อป5ของเรานะครับไปทักทายทั้งสองท่านกันเลยครับตอนนี้คุณสุรัตน์และคุณแพทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับอีกคำหนึ่ง target diplomacy ครั้งที่แล้วที่อังกฤษนำมาใช้ใช่ไหมครับในการเจาะไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะสร้างความปั่นป่วนนะครับกำลังเข้าประเทศตัวเองในตอนนี้ยังไงแล้วฮะเนี่ยสหรัฐกับอังกฤษครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องราวเนี่ยประชาชนก็รับทราบมาแล้วนะผู้ชมเราก็รับทราบมาแล้วพอสมควรรวมถึงสิ่งที่รั่วนี่ก็เป็นสิ่งที่คือคนก็รู้อยู่แล้วว่าทรัมป์เป็นแบบนี้ใช่ข้อมูลที่รั่วออกมาใน Mail on Sunday เนี่ยใช่สิ่งที่มันนำมาซึ่งความแปลกใจเนี่ยก็คือคำพูดจากฝ่ายอังกฤษนะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วจะพูดอะไรก็ได้แต่ทุกคนก็อาจจะรู้สึกตกใจเล็กน้อยว่าอ๋อผู้ดีอังกฤษเขารับหลังเขาอย่างนี้กันเหรอนี่คือระดับทูตมายืนยันใช่แต่มันเป็นข้อมูลที่ไม่สปอสที่จะต้องออกมาสู่พับลิกนะฮะมันรั่วออกมาคือผมว่าข้อแรกเนี่ยที่น่าสนใจมากก็คือว่าในยุคที่เรามีเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะเราเจอสโนเดนมาแล้วเราเจออซานเจมาแล้วเนี่ยมันแปลกมากอาจารย์ว่าอซานเจใช่ไหมไม่ใช่อซานใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะออกกันยังไงนะฮะผมก็เอาสักอย่างอ่ะคนฟังจะไอ้คนชมจะได้ไม่สับสนคนเดียวกันนะอซานอซานเจอันนี้วิกิลีกส์หรืออะไรต่างๆนาเนี่ยมันก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยระมัดระวังมากว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะต้องมีระบบที่มันหลุดไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวิกิลีกส์เนี่ยที่ออกมา 200,000 กว่าหน้าแล้วตอนหลังลบกันแทบไม่ทันเพราะคนรีบเซฟกันใหญ่เนี่ยก็คือทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศต่างๆส่งข้อมูลกับวอชิงตันแล้วถูกแฮกถูกไหมฮะอันนี้มันเลยน่างงมากเลยนะว่าประเทศระดับดีเนี่ยเขาไม่แคร์ไอ้เรื่องแบบนี้หรือไงนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะว่ามันออกมาได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเขาตั้งข้อหาแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะหาตัวเจอได้ง่ายๆนะนี่พูดถึงล่าสุดใช่ไหมครับนี่คือล่าสุดของตัวเซอร์คิมดาร็อกนะเซอร์คิมดาร็อกเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแปลกว่าประเทศอย่างอังกฤษจะไม่ระวังได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะเป็นคอนสปิเรซีเหรอฮะมันผมไม่ทราบสมมติร่วมคิดไหมผมไม่ทราบแต่คืออย่างนี้ทางการทูตเราเนี่ยนะครับที่เรียนกันมาสอนกันมาแล้วก็ผมก็เห็นวิถีปฏิบัตินี่ก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราส่งทูตไปประจำที่ประเทศไหนเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลกลับมาทูตต่างๆที่นั่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่งข้อมูลกลับบ้านหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่งด้วยภาษาแบบนี้ได้ไหมฮะคือแบบว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์เป็นความรู้สึกเลยเป็นทุกอย่างเป็นข้อเท็จจริงว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงหรือตรงนี้คำเดียวที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างวุ่นวายอยู่คือคำว่าคัมซี่ถูกไหมฮะซึ่งคำนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยมากว่ามันจะไปอยู่ในภาษาแบบนี้อะไรทำนองนี้นะครับแต่แน่นอนการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ประเทศที่ตัวเองไปประจำอยู่นี้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยจะส่งกลับไปนะครับอันนี้เอาละส่งกลับไปเสร็จคุณก็ไปเจอประธานาธิบดีที่พิเศษก็แล้วกันไม่เหมือนคนอื่นๆถ้าเป็นบารักโอบามาใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยที่ลีกออกมาเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้เขาก็ซัดเลยแต่ทรัมป์คือ tit for tat เลยใช่ไหมฮะ pompous fool ถูกไหมครับแล้วก็ we are not thrilled with มานะไม่แล้วที่ประโยคที่สำคัญที่สุดก็คือแทนที่เขาจะใช้วิธีทางการทูตถ้าเขาไม่พอใจเขากลับบอกเลยนะฮะใน Twitter ว่าเราไม่ทำงานกับคุณแน่จนนำมาสู่การต้องลาออกเลยคืออยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วความจริงก็จะหมดวาระสิ้นปีนี้อยู่มาตั้งแต่ก่อนทรัมป์เข้ามาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่อีกปัจจัยหนึ่งสำคัญมากก็คือบอริส จอห์นสันเพราะว่าอย่างนี้เวลาทูตเนี่ยไปประจำการอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีภูมิต้านทานนะเขามีความอดทนอยู่ระดับหนึ่งทีนี้เขาจะมองครับว่าที่บ้านเขาเนี่ยสนับสนุนเขาไหมถ้าบ้านไม่สนับสนุนนี่จบละถูกไหมฮะแล้วแน่นอนผ่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศเรียกกลับแน่ถูกไหมฮะมีวิธีเลยนะปรากฏว่าอย่างนี้ฮะเทเรซาเมย์สนับสนุนเจอร์มี่ฮันสนับสนุนแต่บอริสเจนสันไม่พูดหลีกเลี่ยงถูกไหมฮะซึ่งตอนนี้นำมาสู่ประเด็นซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะขึ้นมาเป็นนายกด้วย
พราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือยังไงก็ลงอ่ะแต่จะลงยังไงแค่นั้นเองมันทำงานไม่ได้แล้วอ่ะถูกไหมฮะจะลงยังไงดีแต่เจอร์มี่ถ้าเกิดเจอร์มี่มาแล้วเพราะบางคนก็มองว่าที่เจอร์มี่ออกมาดีเฟนในฐานะที่เป็นนายคนปัจจุบันคือบริส จอห์นสันก็เคยเป็นนายใช่ไหมฮะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาก่อนตอนนี้เป็นเจอร์มี่ฮันเนี่ยออกมาดีเฟนตัวเซอร์คิมเดร็อกเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้เขาอาจจะได้คะแนนขึ้นมาแล้วอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้เป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมคนต่อไปและเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ได้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันนี่คือพรรคอนุรักษ์นิยมทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เป็นการแข่งขันระหว่างพรรคเลเบอร์กับอนุรักษ์นี่มันคือแข่งขันภายในพรรคอนุรักษ์นิยมครับครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทูตแล้วเรานั่งกลับไปมองไปที่ลอนดอนบ้านเกิดเริ่มผวาแล้วตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วแล้วอย่าลืมนะฮะความสัมพันธ์พิเศษเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปใน Google เนี่ยมันหมายถึงสหรัฐกับสหราชอาณาจักรซึ่งนั่นตั้งแต่มีการเผาไวท์เฮาส์ออกมาความสัมพันธ์ที่แย่และอื่นๆเลวร้ายมาก1856ไล่มาแล้วตอนหลังก็มาสู่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ถูกไหมครับมาร์กาเร็ตแทชเชอร์กับเรแกนเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าชุกยุคพีคเลยก็ว่าได้เนี่ยนะฮะหญิงเลยกับอันนั้นก็แบบสไตล์ประมาณคาร์บอยเนี่ยถูกไหมฮะยืนกรานอาร์เจนตินาโฟกแลนด์วอร์เชียร์กันยังไงลิเบียถูกไหมฮะเชียร์กันแบบไหนถูกไหมฮะมาถึงมาวันนี้นี่เริ่มสั่นคลอนหลายอย่างอ่ะใช่ไหมฮะวันนี้ก็อังกฤษหนักอ่ะหนักนะฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยตัวเองก็ไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับอะไรอ่ะวาทะกับทางเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนได้โดนสวนกลับอีกอันนั้นก็แรงมากถูกไหมฮะนั้นอาการคือณชั่วโมงนี้เนี่ยผมคิดว่าอังกฤษเนี่ยรู้สึกแย่เพราะว่าเทเรซาเมย์ก็ใช่ไหมฮะกำลังรอวันที่จะหมดวาระอยู่แล้วอ่ะมันก็ดูไม่มีน้ำหนักรู้สึกแย่นะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนเก่าแบบสหรัฐเนี่ยควรจะเข้ามาหนุนเราหรือเปล่าก็ได้ทรัมป์ก็เลยได้จังหวะเลยฮะเลยแทนที่จะไประบายที่เซอร์คิมเดร็อกไปไกลถึงเทเรซาเมย์เลยว่านี่ไงฉันบอกคุณแล้วว่า Brexit ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณไม่เชื่อกลายเป็นไปโจมตีไปด่าเทเรซาเมย์อีกด้วยไม่แต่อย่าลืมนะครับว่าอเมริกาก็ไม่ได้ดังใจกับอังกฤษสมัยบารักโอบามาเนี่ยต้องการให้อังกฤษไม่เข้าร่วมในฐานะผู้ก่อตั้งธนาคาร AIIB ของจีนแฟงกฤษซึ่งเป็นธนาคารอังกฤษโอ้โหพรรคแมกซิซึมมากอนุรักษ์นิยมที่แบบแน่นอนฉันมองเห็นนะ เงินทองอยู่ตรงไหนอ่ะถูกไหมชัดเจนเข้าๆเลย2 5Gก็ใช่ทุกวันนี้ไม่พูดเลยนะครับว่าตัวเองต่อต้านหัวเว่ยเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยสหรัฐก็ต้องคิดแล้วว่าอย่างนี้ไม่น่าจะพึงประสงค์บอริสจอห์นสันน่าจะพึงประสงค์มากกว่าหรือเปล่าถูกไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นการเมืองตรงนี้ที่ตอนนี้บอริสก็ถูกมองว่าเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยเด็กของทรัมป์เด็กของทรัมป์ถูกไหมครับใช่ไม่รู้พี่แพทมองยังไง clumsy เอาเรื่องระดับภาษาก่อนคือข่าวเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันถูกแปลมาแล้วใช่ไหมครับเช่นคำว่า incompetent แปลว่าไร้สมรรถภาพเรื่อยพวกนี้ตัวคำเนี่ยในภาษาไทยที่แปลมามันได้เนื้อหาแต่อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับในระดับผู้บริหารชั้นสูงและทูตานุทูตเนี่ยมันเหมือนคนที่เป็นเด็กกว่าแล้วไปว่าผู้ใหญ่ด้วยคำพูดที่ไม่ใช่คำหยาบอย่างอยู่ดีไปบอกว่าท่านไร้สมรรถภาพเงี้ยหมายถึงในการบริหารนะครับไม่ใช่เรื่องอื่น incompetent incompetent ไม่ใช่ impotent ไม่ใช่ impotent ไม่ใช่ impotent อย่างเงี้ยมันเป็นความหยาบคายที่ไม่ต้องใช้คำหยาบใช่ไหมครับแล้วก็มัน build up อ่ะอย่างเช่นไปว่าภรรยาไปวิจารณ์ภรรยาเงี้ยคือมันอังกฤษเนี่ยรัศมีสายจนทุกคนสติแตกอะแต่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ควรจะลีกนะฮะนี่มันเป็น confidential ซึ่งไม่เดือดร้อนกับจรรยาบรรณสื่ออย่าง Mail on Sunday หรือฮะว่าทำไมถึงเอาข้อมูลเหล่านี้มามันเกิดขึ้นกับแองเกลาเมเคิลมาแล้วเรื่องลีกเนี่ยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคิดว่าเยอรมนีกับสหรัฐต้องแตกหักกันว่านี่เหรอเพื่อนแต่มันก็ยังผ่านมาได้คือในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าเขาตั้ง
ตั้งค่าไว้ยังไงว่าให้โกรธยังไงก็ไม่เลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าตั้งค่าแล้วกันนะเราไม่รู้ว่ามันเซตติ้งคอนฟิกเกอเรชั่นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับอังกฤษเนี่ยนี่หรือประเทศผู้ดีทุกคนสติแตกหมดแล้วไปว่าเมียเขาไปวิจารณ์อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ในขณะที่คนเรียนอังกฤษเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยเราพูดคำว่าผู้ดีอังกฤษมันรวมถึงทุกสิ่งทั้งดีมีเนอร์ความประพฤติคำพูดแม้กระทั่งสำเนียงภาษานะครับว่ามี Queen's English หรือว่ามีอะไรอ่ะ RP นะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไปอังกฤษมันจะรู้ว่านั่นเป็นคำว่าผู้ดีอังกฤษมันเป็นมโนคติมันในทางปฏิบัติไม่มีแล้วตอนนี้มันก็แต่ว่าเรามีขุนนางต่างๆอยู่ในรัฐสภาเป็นนักการเมืองแต่ความประพฤติก็เป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนะครับมันจะบานปลายไปยังไงบ้างไหมครับอเมริกาจะมีเลือกตั้งปีหน้าด้วยข้อมูลที่ออกมาแบบนี้ข่าวที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันใครได้ใครเสียครับอาจารย์สุรัตน์ที่คนที่ได้แน่ๆก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอังกฤษแย่เนี่ยแล้วเขาได้ประโยชน์ถูกไหมอันนี้คือคนที่ต้องได้แน่ๆเพราะว่านี่คือความสัมพันธ์พิเศษแล้วความสัมพันธ์พิเศษที่ว่านี้บอกได้เลยนะว่าสหรัฐอเมริกาไม่เคยแชร์ข้อมูลในเรื่องของความมั่นคงความลับเนี่ยกับใครมากกว่าเท่ากับสหรัฐอังกฤษสหรัฐอาณาจักรรองลงมาก็ได้เป็นอิสราเอลหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยนั้นในวงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคู่นี้เป็นคู่แองโกลอเมริกันเวิลด์ที่ยิ่งใหญ่มากในการกำหนดโลกถูกไหมฮะอย่าลืมนะครับว่าอังกฤษยิ่งใหญ่มากจักรวรรดิหรือบริเตนแชมเปียร์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็ค่อยๆดับไปแล้วครองสวีเดนอเมริกาเข้ามายังไงถูกไหมฮะสารต่อกันยังไงองค์กรระหว่างประเทศบริเตนบุตรไซเอ็มเอฟเข้ามายังไงแบบไหนเนี่ยซึ่งตอนนี้มันกำลังชี้ให้เห็นนะครับว่าไอ้โครงสร้างโลกแบบเดิมเนี่ยมันมีปัญหาแล้วมันระสับละถูกไหมฮะเขาไม่สามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในโลกยุโรปเองก็ไม่ได้มีเอกภาพเหมือนเดิมเริ่มแตกแล้วอะไรแล้วแล้วอย่าลืมนะว่าไอ้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเคลื่อนเหมือนที่ปีเตอร์ดิกเกนบอกนะมันเป็น global shift อ่ะมันเคลื่อนหมดอ่ะแล้วของพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ supply chain มันขึ้นอยู่กับ cost of labor มันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญแต่ละอย่างแต่ละที่ถูกไหมฮะเพราะนั้นเป็นนับอินเดียเป็นนับจีนเป็นนับอาเซียนเข้าไปเนี่ยนะตัวจีนเอง 1,400 อินเดียอีกเนี่ย 1,300-1,400 เนี่ยบวกกับอาเซียนเนี่ยครึ่งโลกอยู่แถวนี้แล้วนะบวกกับทรัพยากรอีกอ่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยถ้าเราถอยไปห่างๆเนี่ยอินเดียกับจีนเนี่ยรับผิดชอบต่อ GDP ของโลกเนี่ยเกือบ 48% นะก่อน Industrial Revolution ก่อนนะ 48% เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยอันนี้ถูกเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มาระดับหนึ่งใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่ามันมีนัยยะทางประวัติศาสตร์ให้เราเห็นด้วยว่าถ้าเราถอยห่างออกมาแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันยังลำบากต่อความเข้าใจไงว่านะในขณะเดียวกันผมคิดว่าความยิ่งใหญ่ของสหรัฐเนี่ยก็ยังมีอยู่ครับอาวุธยุทโธปกรณ์แสนยานุภาพหลายอย่างเรื่องอาวุธเรื่องเทคโนโลยีดาวเทียมในทำนองนี้เนี่ยนะแต่มันสะท้อนหลายอย่างคุณวารินผมคิดว่าคุณวารินตั้งคำถามได้ดีมากและอีกอย่างหนึ่ง อยากจะชวนผู้ชมคิดด้วยคิดตามไปด้วยนะว่ามันมีนัยยะอะไรอ่ะถูกไหมฮะเพียงไม่จบง่ายๆไม่จบง่ายๆเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูอีกคู่หนึ่งครับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับกำลังกังวลเรื่องแร่เอิร์ธจากจีนจะไม่ไปสหรัฐคู่นี้โผล่มาได้ยังไงนะครับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น